ในส่วนของชุดแต่งงานนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมรายละเอียดของชุดแต่งงานค่ะชุดแต่งงานนะคะของเมแกนมาร์เคิลในวันเสกสมรสนะคะเขาว่าจะว่าสวยหรูนะคะระดับโอ๊ตโกตูนะคะแฟชั่นชั้นสูงกันเลยทีเดียวค่ะโดยได้รับการออกแบบนะคะจากแบรนด์จากดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะจากร้าน Ralph and Russo นะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะโดยชุดที่จะได้ปรากฏสู่สายตาของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเสกสมรสในโบสถ์เซนต์จอร์จทั้ง600คนค่ะโดยแบรนด์ Ralph and Russo นี้นะคะเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2010นะคะโดยดีไซเนอร์เชื้อสายชาวออสเตรเลียนจำนวน2คนนะคะคือ Ralph และ Russo ค่ะคุณรสสุคนคะชุดนี้นะคะตอนนี้ฮือฮากันมากค่ะเพราะว่าบอกว่ายังไม่มีใครได้เห็นนะคะแม้กระทั่งเจ้าชายแฮร์รี่เองก็จะเป็นความลับขั้นสุดยอดนะคะอันนี้เป็นภาพสเกจที่เขาเรียกว่าเป็นภาพที่คาดการว่าจะใช่ใช่ไหมคะชุดนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องปักด้วยมือนะคะมีมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมคะ100,000ปอนด์นะคะหรือคิดเป็นเงินไทยราว 4.3 ล้านบาทโอ้อยากจะสวมใส่ก็คงจะไม่มีสิทธิ์เนาะทั่วโลกก็เลยอยากจะอาจจะเป็นได้แค่รอชมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยยังไม่เห็นแต่ท่านไหนรู้ไหมคะที่มาอนุมัติแบบนะคะว่าชุดนี้แหละใช่นะคะก็คือควีนอลิซาเบธที่2นี่เองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกชุดด้วยเพราะฉะนั้นออกมาต้องงดงามอย่างแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแต่งงานนะมีชุดแล้วก็ต้องมีแหวนนะคะแหวนเมื่อกี้ความจริงตอนมั่นเนี่ยก็มีวงนึงแล้วใช่ไหมคะทำจากเพชรบอสวานาที่เป็นประเทศที่ได้พบเจอกันในส่วนของแหวนแต่งงานนะคะแหวนแต่งงานที่จะนำมาใช้ในพิธีแต่งงานจะทำขึ้นจากทองเวลช์นะคะทองเวลช์เขาบอกว่าเป็นทองสีที่เรียกว่าพิงโกค่ะเป็นธรรมเนียมนะคะที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบรมราชชนนีส่งเข้าอภิเษกสมรสกับพระเจ้าจอร์จที่6คือย้อนไปเมื่อ100ปีเลยคือเป็นธรรมเนียมต่อเนื่องมา100ปีแล้วนะคะแหวนแต่งงานจะทำจากทองเวลช์ค่ะแล้วก็เจ้าชายแฮร์รี่นะคะว่าบอกว่าแหวนมั่นของเมแกนนะคะเป็นทองคำ18กรัตค่ะเป็นสีสุกปลั่งออกไปในทางส้มอมเหลืองเพื่อให้ใกล้เคียงกับแหวนมั่นที่เจ้าชายแฮร์รี่ออกแบบมาก่อนหน้านี้ค่ะก็อาจจะออกมาในโทนสีเดียวกันต้องรอคอยดูนะว่าวันงานนี้เราจะเห็นแหวนไหมกล้องต้องซูมไหมคะคุณสันติก็น่าจะให้เห็นนะครับค่ะก็น่าจะดูน่าจะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในงานในพิธีเสกสมรสนะครับใช่ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง